เหมือนดังพุทธโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงได้ฮื้อไว้ตรัสไว้เป็นเวลายาวนาน2,000 กว่า 100 ปีว่าจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะปหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทเสทาภิกขเวธัมมังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกไปจงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกดังนี้เป็นต้นขอให้เราทั้งหลายได้นึกเสียเถิดว่าจงได้รับเอาพุทธโอวาทนี้และทำนมัสการนึกไว้ในใจเสมอในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้มาฮื้อโอวาทในวันปฐมนิเทศเมื่อวันที่26 มีนาคม พุทธศักราช 2508แก่คณะพระธรรมจาริกที่อาตมาภาพได้เล่าไปในตะวายังบ่ได้จบไปญาติโยมทั้งหลายการที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ก็เป็นงานที่พระธรรมจาริกได้ทำเพื่อจะได้เข้าไปหาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมที่อยู่ในภูเขาเพื่อจะให้เปิ้นได้มีวัฒนธรรมศีลธรรมได้นำความรู้ในทางพระพุทธศาสนาที่เฮาได้เผยแผ่นี้เข้าไปให้กับพี่น้องบนภูเขาฉะนั้นพระธรรมจาริกที่ได้เข้าไปในช่วง50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะเข้าไปย้อนอดีตที่บุรพาจารย์เจ้าทั้งหลายที่ได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารในสายแต่ละสายที่ได้แบ่งกันหลังจากที่ได้อบรมในด้านของความรู้ในภาควิชาการทั้งทฤษฎีและก็ได้ฝึกปฏิบัติทางศีลธรรมกรรมฐานแต่ละที่แต่ละแห่งก็จะได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านละ5 รูป6 รูปบ้างก็จะมี14 กลุ่มจะไปทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่และก็ที่ในพื้นที่ที่บ่มีวัดวาอารามได้เข้าไปฮื้อการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาตลอดจึงถึงเข้าไปสู่จังหวัดน่านในครึ่งศตวรรษนี้ก็จะได้แบ่งกลุ่มนั้นย้อนรอยอดีตในบุรพาจารย์ต่อไปช่วงนี้เปิ้นก่อได้ออกจาริกธรรมในงานของพระธรรมจาริกขึ้นไปและก็จะได้นำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ยังบนพื้นที่สูงตามป่าตามเขาในที่ขึ้นไปลำบากบ่มีวัดวาอารามบางครั้งก็บ่มีพระสงฆ์องค์เจ้าขึ้นเข้าไปในสถานที่หมู่บ้านแห่งนั้นนั้นนั้นก็เป็นที่น่าอนุโมทนาญาติโยมวัดศรีสดาก็เป็นสถานที่เป็นที่ตั้งของกองอำนวยการงานของพระธรรมจาริกที่มีวัตถุประสงค์จะได้ส่งเสริมศรัทธาประสาทะแก่พี่น้องชนเผ่าต่างๆทั่วภาคเหนือถึงตอนล่างตอนบนที่
เปิ้นยังบ่เข้าใจในทางพระพุทธศาสนาคือได้เกิดความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปและได้มีศีลธรรมประจำใจมีความเคารพรักมีความหวังดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือเกิดมีทัศนคติที่ดีงามที่ในฐานะเขาได้เป็นชาวไทยและก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาได้เป็นผู้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเออแก่พี่น้องบนภูเขาในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้เป็นต้นช่วงนี้ก็ได้ขึ้นไปที่บนป่าบนเขาได้ไปเผยแผ่งานพระศาสนาย้อนรอยในอดีตบูรพาจารย์เจ้าทั้งหลายและที่สำคัญญาติโยมทั้งหลายก็จะไปเน้นไปสอนในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเราจะต้องปฏิบัติและก็ทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมมีความจำเป็นอย่างใดบุคคลเราจึงจะต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อานิสงส์ซึ่งความจริงปัญหาข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นปัญหาหญ้าปากคอกเป็นปัญหาที่ตอบได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือใฝ่ใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำอยู่แล้วแต่สำหรับท่านที่ยังบ่ได้สนใจในธรรมปฏิบัติก็อาจจะคิดว่าการที่เฮาปฏิบัติธรรมไปแล้วจะได้อานิสงส์สู้ที่เราจะไปกินไปเหี่ยวไปเล่นในผับในบาร์ในร้านคาราโอเกะมันจะม่วนจะงันกว่าที่เราจะเข้าไปปฏิบัติธรรมคนร่ำคนรวยนักธุรกิจนักอุตสาหกรรมถึงชาวไทยต่างประเทศก็มาหันเปิ่นเข้าปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าบาก็หันเปิ้นล่ำเปิ้นรวยมีเงินมีทองมีที่อยู่หลักฐานบ้านจ่องรถรายานพาหนะครับขี่กันนักมากปวงลงลายถมไปความรู้ความสามารถในการประกอบกิจการงานในอาชีพเต้านั้นที่จะทำให้บุคคลได้เจริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์อยู่ดีมีสุขได้โภคทรัพย์เท่านั้นที่จะสนองความต้องการความปรารถนาได้ทุกอย่างบุญก็ซื้อได้อำนาจก็ซื้อได้ลาภยศสักการะทั้งหลายก็ซื้อได้ก็ด้วยเงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็มาหันว่าจะต้องเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมไปเพื่ออย่างและว่าไปทำบุญบุญจะช่วยอย่างได้บุคคลที่ได้มีความคิดอย่างนี้ก็มีมากนักเหมือนเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้อู้ได้จ่าว่าทำไมเราจึงต้องปฏิบัติธรรมและที่ว่าปฏิบัติธรรมนั้นจะปฏิบัติเป็นอย่างใดเพื่อได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาปัญญาแก่ศรัทธาญาติโยมไปคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติก็หมายถึงการกระทำทางกายทางวาจาทางใจการกระทำทางกายภาษาพระท่านเรียกว่ากายกรรมก็ได้แก่การกระทำงานต่างๆการประกอบอาชีพต่างๆเป็นต้นการกระทำทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมก็ได้แก่การพูดจาเป็นภาษาต่างๆเพื่อได้สื่อความหมายเป็นไปที่เข้าใจกันได้ส่วนการกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมก็ได้แก่ความคิดความหันความอ่านต่างๆความประพฤติ
ปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านี้ถ้าเป็นไปในทางที่ให้เกิดคุณประโยชน์เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความสันติสุขแก่ชีวิตตนเองและให้แก่ชีวิตของคนอื่นและทำให้จิตใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใสบ่ขุ่นมัวเศร้าหมองความประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำเช่นนั้นก็จัดเป็นกรรมดีภาษาพระก็เรียกว่ากุศลกรรมคือกรรมที่เป็นบุญกุศลอันเป็นคุณลักษณะที่ดีหรือเป็นคุณงามความดีของบุคคลที่ผู้ประกอบกรรมดีได้เช่นนั้นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นอันนี้ดังนี้ก็จึงว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมส่วนความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นไปในทางที่ให้เกิดโทษให้เกิดความเสื่อมให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ชีวิตของตนเองและให้แก่ชีวิตของคนอื่นและทำเมื่อจิตใจเร่าร้อนกระวนกระวายบ่สงบขุ่นมัวเศร้าหมองความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจะเป็นกรรมชั่วญาติโยมภาษาพระก็เรียกว่าอกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นบาปอกุศลอันเป็นลักษณะที่ชั่วที่บ่ดีของบุคคลที่ประพฤติเช่นนั้นบุคคลผู้ประพฤติเช่นนั้นก็จึงได้ชื่อว่าเป็นคนชั่วคนบ่ดีบ่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงคุณงามความดีข้อปฏิบัติที่ดีที่ผู้มีปกติประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ได้ชื่อว่าคนดีซึ่งย่อมได้รับผลจากความประพฤติปฏิบัติที่ดีเช่นนี้คือเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขในชีวิตและก็ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นทั้งทางตรงทางอ้อมเมื่อได้รับความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขไปด้วยกันส่วนความชั่วหรือความบ่ดีข้อประพฤติปฏิบัติที่บ่ดีก็ชื่อว่าอาธรรมที่ผู้มีปกติประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ได้ชื่อว่าคนชั่วจึงย่อมได้รับผลจากความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเป็นความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนในชีวิตและยังความทุกข์เดือดร้อนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เกิดแก่ผู้อื่นแถมตัวกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลประพฤติปฏิบัติทางกายตั้งวาจาตั้งจิตใจนั้นนั่นก็เป็นที่ให้ผลดีเป็นความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขหรือที่เป็นให้ผลบดีหรือที่ให้ผลบดีเป็นความเสื่อมความทุกข์เดือดร้อนตามลักษณะของกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลสัตว์โลกได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วตามที่พุทธดำรัสในพระไตรปิฎกในสังยุตตนิกายสกาทะควักสกาทวักว่ากัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังผู้มีปกติกระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้มีปกติกระทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วหรือกล่าวโดยย่อว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วบัจจาก็เรียวนี่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้งในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะก็คือในคืนวันเพ็ญเดือน6
เมื่อ2,500ปีที่ผ่านมากฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันเป็นสัจธรรมข้อนี้ที่เป็นเรื่องยากแก่ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองผู้มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตใจอยู่หนาแน่นจะสามารถรู้หันหรือเข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้งได้เป็นวิสัยของผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงสามารถจะรู้หันหรือเข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้งตามพระสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วได้ตามระดับภูมิธรรมที่ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทั้งด้านปฏิบัติได้นั้นเพื่อให้เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติอาตมาภาพก็จะขอเล่าเรื่องการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเดือนวิสาขะเป็งที่ล่วงแล้ว2,000กว่าปีที่ผ่านมาได้มีปรากฏอยู่ในโพธิราชกุมารสูตรเฮือตั้นได้ฟังเป็นเครื่องประดับประดาพิจารณาความเข้าใจอย่างนี้ว่าในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั้นพระมหาโพธิสัตว์เจ้าได้เสวยพระกัญญาหารที่นางสุจาดาได้นำมาถวายแล้วได้ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถณบริเวณป่าเต็งป่ารังใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาครั้นเวลาเย็นได้เสด็จไปยังต้นพระศรีมหาโพธิได้ทรงหับญาคาจากโสธิพามได้ถวายญาคาแล้วทรงปูลาดเป็นที่ประทับนั่งใต้ควงไม้สลีมหาโพธินั้นได้ทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์ว่าหากจะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอจงปรากฏรัตนบัลลังก์เมื่อได้ทรงหันรัตนบัลลังก์ปรากฏแล้วจึงทรงตั้งพระทัยพระองค์แน่วแน่ว่าหากบ่ได้บรรลุโมกขธรรมก็คือธรรมที่เป็นเครื่องลดพ้นแล้วแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็จะบ่ทำลายบัลลังก์คือจะบรรลุจากที่เสด็จประทับนั่งคู่บัลลังก์นั่งใต้พระสลีมหาโพธิ์ในท่าคัสสมาธิหันหน้าไปทางทิศบูรพาตะวันออกผินหน้าไปทางทิศตะวันออกไปทางฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาในตอนพบค่ำในยามต้นแห่งราตรีคือในเวลาหัวค่ำได้ทรงเจริญสมถะภาวนาก็คืออุบายที่เป็นวิธีเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาได้แก่กามฉันทะกามฉันทะคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายอุทธัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆเป็นต้นคือหมดสิ้นไปด้วยการเจริญสมาธิรูปฌาน4ถึงจตุทัชฌานพระองค์ก็มีพระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายอ่อนโยนควรแก่งานแล้วก็จึงทรงน้อมพระทัยไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นวิชาที่1คือปรีชาญาณอย่างรู้หันอดีตชาติของพระองค์เองและก็สัตว์ตโลกอื่นๆทั้งหลายที่เคยเป็นไปในภพชาติก่อนตายแล้วก็เกิดนะตายแล้วก็เกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีเรียกว่าสุคติภพพ่องไปที่บ่ดีเรียกว่าทุคติภพพ่องทรงได้หันสัตว์โลกทั้งหลาย
ก็ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นนับภพนับชาติบ่ได้นับภพนับชาติบ่ท้วนบางทีก็เกิดในสุคติภพก็คือภพภูมิที่ดีได้แก่ไปเกิดในภพมนุษย์ในเทวโลกพรหมโลกเป็นต้นบ้างก็เกิดในทุคติภพก็คือภพภูมิที่บดีไปเกิดในภพภูมิของเพตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีมากต่อมากมากกว่าไปเกิดในภพภูมิที่ดีแถมตัวอันเป็นว่าพระองค์ได้ทรงรู้ทรงหูทรงหันตั้งแต่พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกทั่วตลอดถึงโลกของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจึงทรงมีพระดำริว่าอะไรหนอเป็นเหตุที่เป็นปัจจัยให้สัตว์โลกเป็นไปเกิดในสุคติภพบ้างทุคติภพบ้างเป็นอย่างนี้ในยามกลางแห่งราตรีก็คือตอนดึกจึงได้ทรงเจริญสมถะภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์ด้วยการเจริญสมาธิถึงจตุตถฌานแถมจนพระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์อ่อนโยนควรแก่การงานแล้วจึงทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปปาตญาณเป็นวิชาที่สองคือปรีชาญาณอย่างรู้หันจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายกล่าวคือรู้หันว่าสัตว์โลกทั้งหลายทำกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามนะเมื่อตายลงไปแล้วกรรมใดที่ทำหน้าที่เป็นชนะกรรมก็จะนำไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามลักษณะของกรรมที่ทำหน้าที่เป็นชนะกรรมนำไปเกิดนั้นเช่นถ้าว่าเป็นกรรมดีเป็นบุญกุศลในระดับภูมิจิตของมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษยธรรมของเทวดาก็เรียกว่าเทวธรรมของพรหมก็เรียกว่าพรหมธรรมก็จะนำไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมตามระดับของกรรมดีหรือภูมิธรรมนั้นๆถ้าว่าเป็นกรรมชั่วหรือบาปอกุศลในระดับภูมิจิตของเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานก็จะนำไปเกิดเป็นสัตว์นั้นตามระดับภูมิจิตนั้นๆหรือกล่าวได้โดยย่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังมีพุทธสุภาษิตที่ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติบ่มีผู้ใดทำให้บ่มีภัยเป็นผู้สร้างบ่มีภัยเป็นผู้นำไปเช่นนั้นได้นอกจากตัวเก่าเป็นผู้กระทำกรรมอย่างใดดีชั่วก็ตามดีชั่วก็ตามก็ย่อมต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นเปรียบดังบุคคลปลูกพืชพันธุ์ชนิดใดได้ปลูกพืชพันธุ์ชนิดใดก็ย่อมได้รับผลพืชชนิดนั้นมีพุทธสุภาษิตสุดพุทธสุภาษิตที่ว่าญาติสังว่าปาติพีจังตาที่สังและพระเตพรังบุคคลหวานพืชชนิดใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นจึงได้ทรงมีพระดำริต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อได้ทรงปฏิบัตินั้นได้ทรงมีพระดำริไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกมีความคิดหันถูกบ้างผิดบ้างจึงทำกรรมดีพ่องชั่วพ่องเพื่อได้รับผลเป็นความสุขพ่องทุกข์พ่องตามกรรมดีกรรมชั่วที่ให้ผลไปบังเกิดในสุคติภพทุกขติภพเป็นอย่างนั้นในยามป่าแห่งราตรี
คือนับตั้งแต่เวลาค่อนรุ่นอรุณค่อนใกล้รุ่งอรุณในยามราตรีตั้งป่ายค่ำคืนคือนับเวลาค่อนรุ่นไปถึงเวลาใกล้รุ่งอรุณใกล้แจ้งได้ทรงเจริญสมถะภาวนาจะตะตุทะยานจะตะจะตะตุทะยานเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นปัญญาแถมจนพระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่การงานแล้วทรงน้อมใจน้อมพระทัยไปเพื่ออาสวะคญาณเป็นวิชาที่สามโดยได้ทรงพิจารณาสาวหาเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้ทรงค้นพบธรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมมีอยู่12ข้อนั่นก็เป็นข้อธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คงทรงค้นพบได้เอามากล่าวได้สองสามข้อพอเข้าใจว่าในปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้นเพราะว่าอวิชชาคือความบ่รู้ในอดีตบ่รู้ในอนาคตบ่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตหรืออีกในแง่หนึ่งบ่รู้เหตุบ่รู้ผลบ่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายเช่นว่าความบ่รู้เหตุปัจจัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขความบ่รู้เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมความเป็นโทษความเป็นทุกข์เดือดร้อนของชีวิตความบ่รู้แจ่มแจ้งบาปบุญคุณโทษและผลของบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนี้ประการหนึ่งความบ่รู้ความจริงอย่างประเสริฐในทุกข์เหตุแห่งทุกข์ในสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับได้แก่มรรคผลนิพพานและความบ่รู้ในหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรนี้ประการหนึ่งอันนี้เองที่เป็นเหตุปัจจัยให้ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสหนาแน่นอยู่มีความคิดความเห็นแล้วก็อู้พิษทำพิษประกอบการงานอาชีพที่พิษพิษไปจากทำนองกองธรรมมีความคิดกำหันถูกต้องจึงอู้ถูกทำถูกประกอบการงานสัมมาอาชีพที่ถูกต้องตามทำนองกองธรรมพ่องก็ย่อมได้รับผลเป็นความทุกข์พ่องสุขพ่องไปตามกรรมและแม้จะได้รับผลเป็นความสุขพ่องก็บ่ยั่งยืนเมื่อสิ้นบุญสิ้นผลบุญก็ต้องเสวยผลจากกรรมชั่วที่เคยได้กระทำไว้แล้วในอดีตคอยติดตามเหื้อผลหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ตราบใดที่ยังบ่ได้กระทำกรรมดีเหื้อแก่กล้าพอที่จะสามารถกำจัดตัดกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานให้หมดสิ้นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปสู่สุคติทุคติเป็นสุขพ่องทุกข์พ่องตามกรรมบ่มีสิ้นสุดอย่างนี้สัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันมีโลกกระทำแปดได้แก่ลาภยศสรรเสริญสุขความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาความทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมคือส่วนที่เป็นของเหลวของแข็งอุณหภูมิและลมปานและกรรมดีกรรมชั่วที่คอยติดตามให้ผลเหล่านี้เป็นต้นประกอบขึ้นคุมกันอยู่ในสภาวะเหมาะตั้งอยู่ในชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยก็จึงมีสภาพบ่เที่ยงก็คืออนิจจังบ่เที่ยงเป็นอนิจจังที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วและได้ตรัสว่ายะถานิจจังตังทุกขังยังทุกขังตัฏฐนัตตาแปลว่าสิ่งใดบ่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นและเป็นอนัตตาคือบ่ใช่ตัวตนของภัยที่แท้จริงกล่าวได้คือลงใต้ก็ต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งสิ้นบ่มีอันยังเป็นของไผที่แท้จริงแต่ประการใดแม้แต่ตัวเฮาก็จะบ่เป็นตัวตนของเฮาตลอดไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดทั้งสิ้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดทั้งสิ้นได้พัดภาคได้ปัดได้ภาคจากสิ่งของที่บุคคลเฮาฮักห่วงแหนทั้งนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีแก่ธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดในโลกในจักรวาลเสมอกันหมดเรียกว่าสามัญญลักษณะก็คือไตรลักษณ์ลักษณะสามได้แก่ความเป็นสภาพบ่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ก็คือทุกขังบ่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของไผก็คืออนัตตาความตั้งอยู่แห่งกำหนดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้ต่างภาษาพระเราเรียกว่าธรรมทิฏฐิธรรมนิยามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้หันแจ้งแล้วและได้ทรงหันแจ้งแทงตลอดสัจธรรมทั้งสี่ทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะกล่าวคือความที่สัตว์โลกกับตั้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกันต้องตกอยู่ในอานัตแห่งไตรลักษณ์คือบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ไผยึดถือด้วยตัณหาได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและด้วยทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาแล้วเป็นทุกข์ก็ชื่อว่าทุกขสัจจะนี่เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสได้หันแล้วอวิชชาคือความบ่รู้อดีตบ่รู้อนาคตบ่รู้ทั้งอดีตอนาคตบ่รู้แจ้งหันจริงในสัจจะทั้งสี่เป็นมูลรากฝ่ายเกิดทุกข์กล่าวได้ว่าเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ชื่อว่าสมุทัยสัจจะสมุทัยสัจจะนี่เป็นสัจจะข้อที่หนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสหันแล้วเรื่องกิเลสท่านได้กล่าวว่าความโลภความโลภราคะหนึ่งโทสะโกรธพยาบาทหนึ่งความหลงบ่รู้ตามบุญคุณโทษความหลงบ่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหนึ่งเรื่องตัณหาได้แก่ความทะยานอยากในกามในอารมณ์ที่น่าฮักน่าไข่ชื่อว่ากามตัณหาความทะยานอยากในภพคือในความเป็นนั่นเป็นนี่ความอยากเกิดนี่ชื่อว่าภวตัณหาหนึ่งความทยานอยากในวิภพคือความบ่อยากมีบ่อยากเป็นคือหรือว่าอยากคือพ้นไปจากสภาวะที่ตนได้เกียดได้จังหรือบ่ปรารถนาคือความดิ้นรนบ่เกิดความดิ้นรนบ่อยากเกิดอันนี้ก็ชื่อว่าวิภาวะตัณหาได้แก่ความยึดมั่นในสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงความสิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงเป็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับชื่อว่านิโรธสัจจะอันนี้เป็นสัจธรรมแห่งข้อหนึ่ง
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ได้ตรัสได้หันแล้วในทางสายกลางอันเป็นข้อปฏิบัติทั้ง8ประการคือถึงความพ้นทุกข์สิ้นทุกข์ได้อย่างถาวรนั่นชื่อว่ามรรคสัจจะก็คืออริยมรรคองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิความหันชอบในอริยสัจในอริยสัจ4สัมมาสังกัปปะความดำริชอบได้แก่ดำริออกจากกิเลสโทสะโมหะเป็นต้นสองข้อนี้สงเคราะห์เข้าในอาทิปัญญาสิกขาคือการศึกษาอบรมในปัญญาอันยิ่งข้อที่3สัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบเว้นการกล่าวความบัดจริงกรรมโอที่บัดจริงกรรมโอหยาบคายเหล่านี้เป็นต้นข้อที่4สัมมากัมมันตะการประกอบการงานชอบสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพชอบบ่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตข้อ3ข้อนี้คือว่าเข้าสงเคราะห์ในอาทิศีลสิกขาคือการศึกษาอบรมในศีลการอบรมในศีลนั้นยิ่งข้อที่6ของมรรคสัมมาวายามะความเพียรชอบก็คือความเพียรกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตตสันดานความเพียรระวังเมื่อเกิดกิเลสใหม่ขึ้นความเพียรประกอบบุญกุศลเมื่อเกิดขึ้นในจิตตสันดานความเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วบ่ฮื้อเสื่อมเมื่อเจริญแก่กล้าปารมีอุปปารมีถึงปรมัตถปารมีอันนี้เป็นสัมมาวายามะข้อที่7สัมมาสติความมีสติชอบคือระลึกได้ในสภาวะของกายเวทนาจิตและโลกิยธรรมว่าประกอบไปด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างใดพิจารณาให้หันแจ้งสภาวะของสังขารธรรมของสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ว่ามีสภาพอันบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอย่างใดตลอดถึงโลกุตตรธรรมคือมรรคผลนิพพานอันเป็นวิสังขารธรรมว่ามีสภาวะตามที่เป็นจริงอย่างใดข้อที่8สัมมาสมาธิคือสมาธิชอบได้แก่การเจริญรูปฌาน4กำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเมื่อจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่การเจริญปัญญาหูแจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงทั้ง3ประการนี้ชื่อว่าอาทิจิตตสิกขาอาทิจิตตสิกขาคือการศึกษาอบรมจิตใจอันยิ่งมีมรรคมีองค์8อริยมรรคองค์8นี้เป็นสัจธรรมข้อแถมข้อ1ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ได้หันแล้วความตรัสรู้ความหันคือความหันแจ้งรู้แจ้งด้วยพระองค์เองในสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นสภาพบ่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นทุกข์และเป็นสภาพที่บ่ใช่ตัวใช่ตนที่แท้ที่จริงของไผนั่นคืออนัตตาและความหันแจ้งรู้แจ้งในสัจจะทั้ง4นี้คือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะรวมทั้งความหันแจ้งรู้แจ้งในทางเจริญความเสื่อมแห่งชีวิตคือว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ยังบ่เคยมีไผได้ค้นพบได้หูแจ้งหันแจ้งมาก่อนก็จึงได้ทรงสั่งสอนคือประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจด้วยการศึกษาอบรมตน3ประการนั่นก็คืออาทิศีลสิกขาการศึกษาอบรมศีลเป็นอันยิ่งอาทิจิตตสิกขาการศึกษาอบรมจิตเป็นอันยิ่ง
อาทิปัญญาสิกขาการศึกษาอบรมปัญญาให้หันแจ้งหูแจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามธรรมชาติที่เป็นความจริงที่พระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ได้หันมาแล้วความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่เป็นบุญกุศลก็ได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเพื่อเลิกละความชั่วเลิกละความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งหลายเพื่อปฏิบัติตนให้อยู่แต่ในความคุณงามความดีเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้เจริญยิ่งขึ้นเป็นอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาและการศึกษาอบรมตนในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งอันมีในอยู่ในอริยมรรคคือองค์แปดอันเป็นทางดำเนินให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสำหรับตนบ่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นบรมสุขอย่างถาวรที่พระอริยะเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติและได้บรรลุตามรอยบาทขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาแล้วนี้ก็ชื่อว่าเป็นการที่ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ได้ปฏิบัติได้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเหตุผลของการศึกษาการปฏิบัติที่ถึงซึ่งความเจริญสันติสุขความพ้นทุกข์เป็นตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นแก่นเป็นสารของชีวิตอย่างนี้แล้วก็ได้เร่งควรควายศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเจริญความสันติสุขให้ตัวเองให้มันนักมันยิ่งขึ้นไปก็จะได้ประมาทได้หลงมัวเมาในชีวิตจนเฮาได้เสียชีวิตไปโดยเป่าบ่มีแก่นมีสารของชีวิตเป็นโมฆะชีวิตชีวิตก็สูญเปล่าจะบ่ได้เสียทีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็จะได้อบรมตนให้สมควรแก่ธรรมนี่ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจปฏิบัติธรรมของตัวเก่าให้ได้เป็นมากเป็นผลและก็เป็นคนดีมีคุณธรรมสืบไปก็เป็นเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมทำไมเราจึงต้องปฏิบัติได้นำเอามาฝากกับญาติโยมพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายตามที่อาตมาทราบว่าคณะของพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระธรรมจารีที่ได้ออกไปจารทธรรมในพื้นที่ต่างๆก็ได้นำเอาข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เพื่อจะไปฟื้นฟูจิตใจให้กับพี่น้องบนดอยบนเขาให้ได้รู้จักการประพฤติปฏิบัติในทางธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ได้กล่าวไว้ว่าจรทาภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทเสทะภิกขเวธรรมังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกดังนี้ก็ได้ขึ้นไปในที่ต่างๆได้นำเอาสารธรรมทั้งหลายนี้ไปเป็นธรรมโอสถแก่พี่น้องบนเขาบนดอยในโครงการพระธรรมจาริกก็ได้นำเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายช่วงนี้ตั้งโครงการ
พระธรรมจาริกวัดศรีโสดาได้นำเอาพระธรรมจาริกขึ้นไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ยังมีแถมโครงการหนึ่งในการนำเอาพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดศรีโสดาพระอารามหลวงแห่งนี้จะขึ้นไปจารีกธรรมเป็นคณะนับร้อยกว่ารูปขึ้นไปจรทาธรรมภิกขเวจรทาภิกขเวพระโอชนะสุขายะและก็เป็นการฝึกปฏิบัติให้แก่พระภิกษุสามเณรได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ได้นำเอาสารธรรมได้แจ้งได้กล่าวไปครับญาติโยมทั้งหลายก็จะมีคณะพระธรรมจาริกภิกษุสามเณรวัดศรีโสดาขึ้นไปจาริกธรรมธุดงค์เข้าป่าเข้าดอยในเขตอำเภอแม่ฮ่องสอนในอำเภอซบเมยเข้าไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะออกมาถึงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่27ไปถึงต้นเดือนของวันที่6ธันวาคม2เดือนนี้เป็นช่วงที่จะได้จารีกธรรมขึ้นไปญาติโยมท่านใดอยากสนับสนุนพระออกจารีกธรรมธุดงค์ในเขตอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภออมก๋อยก็เข้ามาร่วมทำบุญบริจาคกันได้ที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงแห่งนี้เป็นอาหารแห้งเป็นด้านวัตถุสิ่งของที่จะเอาเป็นอาหารการกินในช่วงเดินทางอาจจะขาดแคลนภัตตาหารการกินอาหารแห้งอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกันนั้นก็ยังได้เอาไปมอบไปปันให้ครับพี่น้องชาวข่าวตวยเกาะมาที่ต่อที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงได้ทุกเวลาช่วง8โมงถึง16นาฬิกาตอนเมื่อค่ำยามแลง